สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่14เรื่องการเปรียบเทียบการหาผลเฉลยของสมการ1ตัวแปรโดยระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงระเบียบวิธีนิวตันลารฟสันระเบียบวิธีสแคแอนและระเบียบวิธีการทำซ้ำจุดตรึงนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงการเปรียบเทียบของความถูกต้องในการประมาณค่ารากของแต่และระเบียบวิธีเชิงตัวเลขนะครับ แล้วก็เพื่อให้เข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละระเบียบวิธีและสามารถเลือกใช้ระเบียบวิธีได้อย่างเหมาะสมนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาหาผลเฉลยของสมการ1ตัวแปรและเปรียบเทียบผลที่ได้จากแต่ละระเบียบวิธีซึ่งจะประกอบด้วยนะครับระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงระเบียบวิธีนิวตันลาฟสันระเบียบวิธีซแคน และรีวบบิวิธีการทําซ้ําจุดตรึงนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับในการหาผลเฉลยของสมการ1ตัวแปรจะเป็นการคํานวณเพื่อประมาณค่ารากของฟังก์ชัน f ของสมการ f x เท่ากับ0นะครับซึ่งค่ารากของฟังก์ชัน f x นะครับแสดงได้ดังจุดสีเหลืองนี้นะครับหมายถึงค่ารากของฟังก์ชัน f x ซึ่งจะหมายถึงผลเฉลยของสรรมการ fx เท่ากับศนย์ะครับและเราจะสรุปขั้นตอนของแต่ละระเบียบวิธีเชิญตัวเลขที่ได้กล่าวไปแล้วกันก่อนนะครับระเบียบวิธีที่1ะครับระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับหรือ bisection method นะครับจากช่วงที่กำหนดให้ ab นะครับเราจะมีฟังก์ชัน fx ที่นิยามบนช่วงนี้นะครับค่ารากของฟังก์ชัน f นะครับแสดงได้ดังจุดสีแดงนี้นะครับระเบียบวิธีนี้จะทำการแบ่งช่วงที่พิจารณาเป็นให้ลดลงทีละครึ่งหนึ่งนะครับแทนด้วยตัวแปร m เท่ากับ a บวก p ส่วน2นะครับจากนั้นก็จะทำการตรวจสอบเครื่องหมายนะครับว่ารากที่เรากำลังพิจารณาเนี่ยอยู่บนช่วงย่อยใดนะครับ เพื่อจะกำหนดช่วงย่อยใหม่นะครับเราก็จะทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนช่วงที่ได้เนี่ยมปช่วงเล็กลงและจะหยุดการคำนวณเมื่อค่าสมบูรณ์ของค่าของฟังก์ชันที่จุดกึ่งกลางนั้นนะครับมีค่าน้อยกว่าเอฟซิลอนก็คือค่าความผิดพลาดที่เรายอมรับได้นะครับถัดไปนะครับระเบียบว,วิธีนิวตันรับสันในการประมาณค่ารากของระเบียบว,วิธีนี้นะครับ ก็จะประมาณโดยใช้สูตรนี้นะครับจากสูตรนะครับก็จะมีการประมาณค่าของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ด้วยนะครับระเบียบวิธีนี้นะครับจะมีการกำหนดค่าค่าดาวเริ่มต้น1จุดนะครับอาจจะแทนด้วย x 0นะครับจากนั้นก็จะหาค่าของฟังก์ชันที่จุด x 0นั้นหาค่าความชันนะครับ แล้วก็ดูว่าจุดตัดของความชันนะครับที่ลากตัดผ่านกัน x มีเป็นค่าใดนะครับก็จะให้เป็นจุด x ตัวถัดไปนะครับเราก็จะทําซ้าไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งลูกเข้าสู่ค่ารากที่ต้องการนะครับหรือจะหยุดการคํานวณเมื่อค่าสมบูรณ์ของจุดถัดไปนะครับกับจุดปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าค่าความผิดพลาดที่จะยอมรับได้นะครับ ถัดไปนะครับระเบียบวิธี s ิกแคนระเบียบวิธีนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับระเบียบวิธีนิวตันลาบสันนะครับแต่จะมีการประมาณอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับโดยใช้สูตรผลต่างนะครับดังนั้นระเบียบวิธีนี้จะมีการกำหนดค่าค่าดาวเริ่มต้น2จุดนะครับอย่างเช่นเป็นจุด x 0กั x 1นะครับก็จะทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะหยุดการคำนวณเมื่อ2จุดใดๆ ในรอบที่อยู่ติดกันนะครับค่าสมบูรณ์ของ2ค่านี้มีค่าน้อยกว่าค่าเอฟเซลอนนะครับถัดไปนะครับระเบียบวิธีสุดท้ายก็คือระเบียบวิธีการทำซ้ำจุดตรึงนะครับหรือ Fixed Point Iteration Method นะครับระเบียบวิธีนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับการเลือกฟังก์ชัน g x นะครับที่ทำให้ฟังก์ชัน f x เท่ากับ g x ลบด้วย x ซึ่งการเลือกฟังก์ชัน g x มีได้หลายแบบนะครับหลังจากที่เราเลือกฟังก์ชัน g x ได้แล้วเราก็จะประมาณค่ารากในแต่ละรอบโดยใช้สมการนี้นะครับ x ที่ i บวก1เท่ากับ g ที่ x i นะครับก็จะมีการกำหนดค่าค่าเดาเริ่มต้นก่อนนะครับ x 0หาค่าฟังก์ชันที่จุดนั้นนะครับแล้วก็ดูว่า ค่าไปตัดกับสมการ y เท่ากับ x ตรงไหนนะครับก็จะกำหนดให้เป็นค่า x ตัวถัดไปนะครับและเราก็จะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งค่าสมบูรณ์ของค่ารากโดยประมาณของค่ารากใน2รอบที่อยู่ติดกันมีค่าน้อยกว่าเอฟเซ o ลที่กำหนดไว้นะครับดังนั้นระเบียบวิธีการทำซ้ำจุดตรึงจะขึ้นอยู่กับการเลือกฟังก์ชัน g นะครับ ในวิดีโอนี้นะครับเราจะลองพิจารณาการประมาณค่ารากโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขทั้ง4แบบดังกล่าวนะครับเพื่อพิจารณาข้อดีและข้อจํากัดของแต่ละระเบียบวิธีนะครับเรามาดูตัวอย่างที่1กันก่อนนะครับจงประมาณค่ารากของฟังก์ชัน f x ที่กําหนดให้ดังต่อไปนี้นะครับและกําหนดค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้นะครับให้มีค่าเป็น1นึ่คูณที่สิยกกำลังลบสนะครับ โดยที่ระเบียบว,วิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับจะพิจารณาช่วงเริ่มต้นให้เป็นลบยีสถึงห้นะครับส่วนวิธีนิวตันรับสันจะกําหนดค่าค่าดาวเริ่มต้นเป็นลบยีนะครับและระเบียบว,วิธีซิกแคนนะครับจะใช้ค่าค่าดาวเริ่มต้น2ค่าคือลบยีและลบสิ 18. ส่วนวิธีสุดท้ายนะครับระเบียบว,วิธีฟิกซ์พอยต์จะกำหนดค่าค่าดาวเริ่มต้นเป็นลบยีนะครับ ผลที่ได้จากระเบียบว,วิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับแสดงได้ดังตารางสังเกตเห็นว่าใช้จำนวนรอบทั้งหมด17รอบนะครับลูกเข้าสู่ค่ารากประมาณลบ1 5 1 5 1นะครับและค่าของฟังก์ชันที่จุดนี้นะครับมีค่าประมาณ1 0ยกกำลังลบ5ซึ่งน้อยกว่า1 0ยกกำลังลบ4นะครับที่เรากำหนดไว้ส่วนระเบียบว,วิธีนิวตันรับสันนะครับ จะใช้จานวนรอบในการลู่เข้าน้อยกว่าคือใช้ประมาณ6รอบนะครับลู่เข้าสู่ข้าวรากเดียวกันนะครับภายใต้ค่าเอซิลอนที่กําหนดไว้เช่นกันนะครับและระเบียบวิธีซีแคนนะครับก็ลู่เข้าเช่นกันใช้9รอบนะครับและวิธีสุดท้ายนะครับรเบียบวิธีการทําซ้ําจุดตรึงเราเลือกฟังก์ชัน g x ให้เป็นแบบนี้นะครับสําหรับตัวอย่างนี้ลู่เข้าสู่ข้าวรากเหมือนกันใช้7รอบนะครับ เราสามารถสรุปทั้ง4ระเบียบวิธีได้ดังตารางนี้นะครับทั้ง4ี่ระเบียบวิธีลูกเข้าสู่ข้ารากเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้จํานวนรอบไม่เหมือนกันนะครับก็สังเกตว่าระเบียบวิธีนิวตันลาบสันนะครับและระเบียบวิธีการาทซ้ําจุดตรึงใช้จํานวนรอบน้อยที่สุดนะครับข้อสรุปจากตัวอย่างนี้นะครับระเบียบีระเบบยวิธีนิวตันลาบสันและเซคแคนเป็นระเบียบวิธีที่ลูกเข้าเร็วในขณะที่ ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงจะช้ากว่านะครับและระเบียบวิธีการทําซ้ําจุดตรึงจะรู้ข้อสู่ขค่ารากได้เร็วเช่นกันและขึ้นอยู่กับรูปแบบของโมชัน g ที่ใช้ในการคํานวณนะครับเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับจำประมาณค่ารากของฟังก์ชัน f ดังต่อไปนี้นะครับเป็นพพคูณนามดีกรีสานะครับแล้วก็กําหนดค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้เป็น1นึ่คูณด้วยสกกำลังลบสเช่นกันนะครับ สำหรับระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับจะพิจารณาบนช่วงลบยีถึงหนะครับระเบียบวิธีนิวตันรับสันจะกําหนด initial g ลแกสเป็นลบยีนะครับระเบียบวิธีซิกแคนจะกำหนดนนคบบ ant, นด่าขดาวเริ่มต้นนะครับหรือ initial g ลแกสเป็นลบยีและลบสิ 18. และระเบียบวิธีสุดท้ายนะครับระเบียบวิธีทำซ้ำจุดตรึงจะกําหนดค่าขดาวเริ่มต้นเป็นลบยีนะครับ ก็ระเบียบว,วิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับจะใช้ประมาณ17รอบลูกเข้าสู่ค่าราบประมาณ2.2868นะครับระเบียบว,วิธีนิวตันรับสารลูกเข้าสู่ค่าราบเดียวกันนะครับแต่ว่าใช้จำนวนรอบถึง107รอบนะครับและระเบียบว,วิธีสิแคนนะครับก็ลูกเข้าสู่ค่าราบเช่นเดียวกันนะครับใช้จำนวนรอบ23รอบ และระเบียบวิธีการทำซ้ำจุดตรึงนะครับในที่นี้เลือกฟังก์ชัน g(x) ให้เป็นรูปแบบนี้นะครับลูกเข้าสู่ค่าลากเช่นเดียวกันและใช้เพียง8รอบในการลูกเข้านะครับดังนั้นนะครับทั้ง4ระเบียบวิธีลูกเข้าสู่ค่ารากเดียวกันนะครับประมาณ2.2868นะครับแล้วก็ระเบียบวิธีนิวตันรับสันสังเกตเห็นว่าใช้จานวนรอบในการลูกเข้าสูงสุดนะครับข้อสรุปจากตัวอย่างที่2นะครับ ในบางกรณีระเบียบวิธีนิวตันลับสันและระเบียบวิธีซิกแคนอาจจะลู่เข้าสู่ค่ารากได้ช้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับค่าค่าดาวเริ่มต้นและฟังก์ชันที่พิจารณานะครับในตัวอย่างนี้นะครับเรากำหนดค่าค่าดาวเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับจึงทําให้ค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับมีค่าใกล้เคียงศูนย์นะครับจึงทําให้การลู่เข้าสู่ค่ารากของ ปัญหานี้ทําได้ช้านะครับค่ารากของฟงังก์ชันที่ต้องการในตัวอย่างนี้คือตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ระเบียบวิธีการทํซ้จุดตรึงนะครับอาจจะลูกเข้าสู่ค่ารากได้เร็ว,รวแต่ก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของฟงังก์ชัน g ที่ที่จะต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับตามทฤษฎีบทและจำนวนรอบของการลูกเข้าของระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับ จะขึ้นอยู่กับขนาดของช่วงเป็นหลักนะครับถัดมานะครับเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายคือตัวอย่างที่3จงประมาณค่ารากของฟังก์ชัน f ต่อไปน,นี้นะครับกำหนดให้ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้เป็น1นึ่งณสกลังลบสนะครับก็จะใช้ระเบียบว,วิธี b บ Section นะครับบนช่วง1-26ถึง26ระเบียบว,วิธีนิวตันลอบสานนะครับกำหนด Initial g u e s s เป็น20ระเบียบว,วิธีส e c a n t กำหนดค่า จุดเริ่มต้นเป็น20และ18นะครับและระเบียบว,วิธีทำซ้จุดตรึงนะครับกําหนดจุดเริ่มต้นเป็น20นะครับก็จะพบว่าระเบียบว,วิธีแบ่งครึ่งช่วงนะครับลู่เข้าสู่ค่ารากที่มีค่าเป็น1นะครับใช้17รอบระเบียบว,วิธีนิวตันรับสันนะครับจะลู่ออกนะครับ สังเกตได้ว่าทํา3รอบก็จะรู้ออกแล้วนะครับค่านี้มีค่ามากๆนะครับระเบียบว,วิธีซี c แคนรู้ออกเช่นเดียวกันนะครับและระเบียบว,วิธีฟิกซ์พอยท์นะครับถ้าเราเลือกแบบ A โดยที่แบบนี้ฟงังก์ชัน G นะครับมีรูปแบบแบบนี้นะครับก็จะทำให้ผลลัพธ์ลู่ออกเช่นกันนะครับ แต่ถ้าเราใช้ระเบียบวิธีการทำซ้ำจุดตรึงนะครับโดยเลือกฟังก์ชัน g ให้เป็นแบบ b ดังนี้นะครับผลลัพธ์จะลูกเข้านะครับแต่ว่าการลูกเข้านี้ลูกเข้าสู่ค่ารากประมาณลบ2.5812นอะครับอีกค่าลราก1หนึงนะครับดังนั้นข้อสรุปนะครับระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงลูกเข้าสู่ค่ารากที่มีค่าเป็น1น,นะครับใช้17รอบ และระเบียบวิธีการทําซ้ําจุดตึงถ้าเราเลือกฟังก์ชัน g x ให้เป็นแบบ b นะครับจะรู้เข้าสู่ค่ารากอีกค่าหนึ่งนะครับใช้8ปรอบส่วนวิธีอื่นๆลู้ออกหมดนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับข้อสรุปจากตัวอย่างนี้ก็คือนะครับการหาค่ารากโดยใช้ระเบียบวิธีนิวตันลาฟสันและระเบียบวิธีซิกแคนให้ผลลั์รู้ออกเนื่องจากค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่จุด x เท่ากับ20จุดค่าค่าดาวเริ่มต้นนะครับมีค่าใกล้เคียงศูนย์มากนะครับก็คือจะส่งผลให้ตัวหารมีค่าใกล้เคียงศูนย์นะครับก็จะทำให้ผลลัพธ์รูออกนะครับส่วนการประมาณค่ารากนะครับโดยใช้ระบวิธีการทำซ้ำจุดตรึงจะต้องเลือกฟังก์ชัน g ให้เหมาะสมนะครับจึงจะสามารถประมาณค่ารากของฟังก์ชันได้ และค่ารากของฟังก์ชันนะครับในตัวอย่างนี้มีมากกว่า1่รากนะครับก็คือค่ารากตัวแรกประมาณลบ2กว่ากว่านะครับจุดนี้อีกค่าหนึ่งก็คือค่ารากที่เป็น1นะครับดังนั้นค่ารากที่ได้นะครับจะขึ้นอยู่กับค่าค่าเดาเริ่มต้นด้วยดังนั้นถ้าเราต้องการประมาณค่ารากนะครับเราควรจะวาดกราฟของฟังก์ชันที่พิจารณาก่อนนะครับเราสังเกตดูว่าค่ารากที่เราสนใจอยู่ บริเวณไหนเราจะได้กำหนดค่าคาดเดาเริ่มต้นให้ถูกต้องใกล้เคียงมากขึ้นนะครับข้อสรุปนะครับของระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงก็คือจำนวนรอบของการลูกเข้านะครับจะขึ้นอยู่กับขนาดของช่วงที่พิจารณาแล้วก็ถ้าฟังก์ชันที่พิจารณาเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับบนช่วงที่กำหนด ab นะครับและค่าของฟังก์ชันมีเครื่องหมายต่างกันนะครับ จุดขอบซ้ายจุดขอบขวานะครับระเบียบวิธีนี้จะสามารถใช้ประมาณค่ารากได้เสมอเลยนะครับส่วนระเบียบวิธีนิตตันลับสันนะครับถ้าเลือกจุดเริ่มต้นเหมาะสมระเบียบวิธีนี้จะลูเข้าเร็วนะครับถ้าในระหว่างการคำนวณค่าของอนุพันธ์ของมอชั่นที่จุดนั้นมีค่าใกล้เคียงศูนย์อาจจะส่งผลน,นะครับให้ระเบียบวิธีนี้รูกออกได้ข้อสรุปของ ระเบียบวิธี s ิ c แคนนะครับระเบียบวิธีนี้ใช้ค่าค่าเดาเริ่มต้น2จุดถ้าเลือกเหมาะสมนะครับจะลู้เข้าเร็วแล้วก็ระเบียบวิธีนี้นะครับใช้การประมาณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันแทนการใช้ค่าอนุพันธ์จริงๆนะครับถ้าในระหว่างการคำนวณค่าของฟังก์ชันณ2จุดที่พิจารณามีค่าใกล้เคียงกันอาจส่งผลในการคำนวณลู่ออกได้นะครับ ส่วนข้อสรุปของระเบียบวิธีการทําซ้ําจุดตรึงนะครับระเบียบวิธีนี้จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของฟังก์ชัน g ที่เลือกเป็นหลักนะครับโดยที่ถ้าเราเลือกให้ค่าสมบูรณ์ของอนุพันธ์ของ g x มีค่าน้อยกว่า1สําหรับทุก x ที่พิจารณานะครับบนช่วงนั้นและยิ่งค่าสมบูรณ์ของ g x มีค่าน้อยเท่าไหร่นะครับ ก็จะยิ่งทําให้การลู่เข้าได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยสรุปนะครับสําหรับวิดีโอนี้เราทราบการเปรียบเทียบนะครับการลูกเข้าของแต่ละระเบียบว,วิธีที่ใช้ในการประมาณค่ารากของฟังก์ชันแล้วเราก็ทราบข้อดีนะครับและข้อจํากัดของแต่ละระเบียบว,วิธีก็หวังว่าเราน่าจะเลือกใช้แต่ละระเบียบว,วิธีได้อย่างเหมาะสมนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ